ดูเรื่องของการศึกษาบ้านนะคะการเรียนรู้ตอนนี้ถูกพัฒนาขึ้นมากแต่ว่าอย่างหนึ่งที่พยายามจะแทรกซึมเข้าไปเลยก็คือการสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็การฝึกวิเคราะห์ปัญหาอันนี้ให้ทั้งครูแล้วก็เด็กด้วยนะคะติดตามในสารพลังประชารัฐ Connect ED News ค่ะถ้าจะพูดถึงการศึกษาไทยแล้วนะครับการพัฒนาการศึกษาไทยถือว่าเป็นสิ่งที่คนทั้งชาติควรให้ความสำคัญนะครับวันนี้จะพาไปดูกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูกันครับที่เขาพัฒนาแนวการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดีซึ่งไม่ใช่การเรียนการสอนแบบเดิมๆอีกต่อไปไม่ใช่ครูสอนหน้าชั้นเรียนแต่ว่าเป็นการเรียนรู้แบบ active learning ในโครงการสานพลังประชารัฐ Connect ED นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณครูได้แบ่งปันความรู้การคิดวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นและได้สามารถสร้างกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้กับเด็กนักเรียนได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทั้งผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูนะครับในหลักสูตรเรื่องการปรับวิสัยทัศน์และพัฒนาการเรียนรู้แบบใฝ่รู้หรือเรียกว่า active learning นี่แหละครับซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรองศาสตราจารย์ประภาพัฒนิยมอธิการบดีสถาบันอาสมศิลป์และคณะนะครับซึ่งโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ116โรงเรียนบ้านสว่าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านและโรงเรียนราชานุเคราะห์จังหวัดพะเยารวมถึงโรงเรียนปงหัวหาดจังหวัดแพร่ด้วยครับช่วงแรกของการอบรมมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ครูเห็นความสำคัญของการตั้งคำถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามด้วยหลักการคิดวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงคุณครูกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning และนำไปสู่การทำแผนการเรียนการสอนซึ่งเน้นไปที่ความเข้าใจของเด็กไม่ทอดทิ้งเด็กและความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดความสนใจของเด็กๆในห้องเรียนเมื่อเด็กเกิดความสนใจขึ้นแล้วจะได้ความรู้แบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนอกจากนั้นวิทยากรยังได้เชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าครูที่ดีจะต้องเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนแต่ความรู้ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครูในยุคปัจจุบันที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่ใช่การสอนแต่ให้นักเรียนได้ตั้งคำถามและตอบคำถามด้วยตนเองและนั่นคือหลักการการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เด็กนักเรียนจะสามารถใช้ต่อยอดทางการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้ครับและนี่แหละครับประเทศจะก้าวไกลไปได้นะครับการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการเรียนของเด็กนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้จะส่งผลทำให้ประเทศชาติของเราพัฒนาขึ้นได้และเราจะได้เด็กดีและเด็กเก่งอย่างแน่นอนนะครับเพื่อตอบสนองยุค Thailand 4.0 ได้เป็นอย่างดีครับ